นมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูขอโอกาสนะคะคือมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำให้หนูรู้สึกผูกพันอยู่กับโลกใบนี้นะคะสิ่งนั้นก็คือความรักค่ะพระอาจารย์สำหรับคนที่เขาไม่สมหวังในความรักอย่างนี้เขาก็เห็นโทษของความรักว่าเป็นความร้ายแต่คนที่สมหวังในความรักค่ะก็ยังมองว่าความรักนี่มันก็มีแง่ดีของมันอยู่เหมือนกันตรงที่มันช่วยทำให้ใจของเราไม่แห้งแล้งเกินไปแต่ในการปฏิบัติธรรมนะคะมันต้องปล่อยวางทุกอย่างค่ะพระอาจารย์ตรงนี้ต้องฝึกให้รักใครไม่เป็นใช่ไหมคะพระอาจารย์คือขออุบายด้วยค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่อยากจะมาเกิดเหมือนกันนะคะมันก็มีสองส่วนส่วนหนึ่งก็ต้องสร้างแฟนใหม่ขึ้นมาแฟนใหม่ก็คือความสงบถ้าเราได้แฟนใหม่เราก็จะมีสิ่งเปรียบเทียบว่าแฟนใหม่เราดีกว่าแฟนเก่าเพราะแฟนเก่าเราไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันพัดพากจากกันไปแต่แฟนใหม่นี้จะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเรายังหาแฟนใหม่ไม่ได้เราก็ยังไม่กล้าทิ้งแฟนเก่าเพราะยังไงจะพากก็ขอให้พากกันทีหลังก็แล้วกันตอนนี้ขออยู่ด้วยกันไปก่อนไว้ถึงเวลาพลาดก็ค่อยมาว่ากันจะทุกข์ตอนนั้นก็ค่อยมาแก้กันแต่ตอนนี้ยังไม่อยากจะไม่อยากจะพลาดถ้ามีแฟนเก่าอยู่ก็ยังดีแต่ถ้าเราหาแฟนใหม่ได้เราก็พร้อมที่จะพลาดกันได้ทันทีดังนั้นวิธีที่จะทำให้เราเลิกกับแฟนเก่าทิ้งแฟนเก่าได้ก็ต้องพยายามหาแฟนใหม่ให้ได้ก่อนการหาแฟนใหม่ก็ต้องไปหาที่สงบไปนั่งสมาธิไปทำใจให้สงบไปเจริญสติให้มากๆเพราะสติจะเป็นตัวที่จะทำให้ใจสงบได้พอใจสงบแล้วก็ทีนี้ก็จะทิ้งแฟนเก่าได้ไม่รักแฟนเก่าได้พระอาจารย์คะคือมันคิดแบบนี้ขึ้นมาเป็นไปได้ไหมคะที่ว่าอยากจะเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเลยค่ะแบบว่าแฟนใหม่คือเป็นความสงบแล้วก็มีแอบเก็บความรักไว้นิดๆเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันก็ต้องใช้ปัญญาถ้ายังมีความอยากจะเก็บแฟนเก่าก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาความจริงว่าเดี๋ยวแฟนเก่าก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือไม่เช่นนั้นเขาอาจจะเลิกกับเราทิ้งเราไปก่อนก็ได้ถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงในแฟนเก่าเราก็จะได้ทิ้งเขาก่อนที่เขาจะมาทิ้งเราค่ะพระอาจารย์จะจำไว้ค่ะพระอาจารย์